สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์วันนี้ทางร้านไฟฟรายนะครับเขาก็ได้ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราเนี่ยได้ทดลองกันวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาขายของแต่อย่างใดนะแต่แค่ว่ามีของมาทดลองกันนะครับก็จะเป็นแว่นป้องกันสายตาซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแว่นตาแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นของแนวแบบก็อกเกิลผมจะอ่านมันดีไหมเนี่ยไอ้สามตัวเนี้ยผมขอเรียกมันชื่อเต็มแล้วกันมันคือคูนิแอปพลายแมทเทอเรียลตัวย่อ3ตัวก็ไปอ่านกันเอาเองซึ่งเขาก็เขียนมาขนาดนี้ผมก็ไม่กล้าอ่านเนาะมันก็จะดูแปลกๆไปหน่อยอยากให้ดูแคตตาล็อกเขาก่อนนะซึ่งแคตตาล็อกเขาเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจมันน่าสนใจยังไงเนี่ยนี่ครับเขาก็จะมีดีไซน์ลักษณะของเขานะครับมาให้เราดูกันนะครับคือเนี่ยเขาจะมีการแบบเนี่ยออกแบบแบบแนวโมดูล่านะครับผมตัวนี้เนี่ยมันก็จะกันแบบรอยขีดข่วนได้ด้วยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยกันฝ้ากันรอยขีดข่วนกัน UV เนี่ยได้ถึง400 นาโนเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นในเลนแบบโพลาไรซ์มันเป็นในเลนแนวแบบโพลาไรซ์ไอไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้สำคัญเลยนะครับผมเนี่ย impact resistance เนี่ยมันสามารถกันลูกกระสุนจริงได้ด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาคือไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถกันจุด22ได้มันกัน22ได้กันลูก2ได้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเจ้าแบรนด์ตัวนี้เนี่ยคือจะบอกว่ามันเป็นภาษาเนี้ยคือไม่ใช่มันไม่ได้มาจากจีนนะครับตัวนี้เนี่ยเขามาจาก Make in ไต้หวันเขามาจากไต้หวันนะครับไม่ได้มาจากจีนนะครับพอมาจากไต้หวันรู้สึกว่าโอเคลง ตัวเล็กเนี่ยคือเขาส่งมาให้ผมเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันนะครับเขาจะมาในถุงผ้าตัวนี้เลยแต่ว่าไอ้ถุงผ้าตัวนี้เนี่ยข้อดีเนี่ยมันคืออะไรนะมันสามารถเป็นผ้าเช็ดแว่นได้ด้วยดีเลยนะไม่ต้องไปหาผ้าเช็ดแว่นจากที่ไหนเนี่ยครับถุงผ้าเนี่ยแหละแล้วก็เช็ดนะอันเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยเรามาเช็ดกันเลยเขาจะเห็นเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้ใช่ไหมเหลี่ยมๆเนี่ยไอ้รูร่องตัวเนี้ยมันเอาไว้สำหรับใส่พวกแบบว่าตัดเลนส์แว่นสายตาเนี่ยใส่เข้าไปได้เป็นแบบตัวเล็กๆนะครับก็เราจะใส่กันในรูตรงนี้แหละเขากันบริเวณจุดปลอดภัยได้หมดเลยนะครับถือว่าดีนะครับตรงนี้เนี่ยที่จะเป็นจุดอันตรายนะครับบนปกติเนี่ยบางแว่นนะครับเขาจะไม่กันบริเวณตรงแถวๆตรงนี้ซึ่งตรงนี้อันตรายนะครับนี่ฮะตรงนี้เนี่ยเขาใส่ตรงนี้ป้องกันอย่างดีแต่ว่าแว่นตาตัวนี้นะครับไฮไลท์เขายังไม่หมดไปนะครับหนุยมันงอได้ด้วยนะไอตัวเนี้ยคือมันหักมันดัดมันงอได้หมดเลยแล้วก็เลนเขาเนี่ยโอ้โหดูความหนาของเลนเขาเห็นไหมครับไอ้ป้าให้มันหนาตึบโอ้มันช่างดีอะไรอย่างนี้แต่ยังการันตีว่าดีไม่ได้เดี๋ยวต้องยิงด้วยเดี๋ยวผมจะยิงเนี่ยเอาแบบจ่อๆเขาขนแล้วว่าดูดิว่ามันจะมีผลไหมนะครับถ้ามันกันจุด22ได้ลูกบีบีความแรง350-400คงแบบไม่คณามือมันหรอกมั้งถูกไหมเออจริงๆเนี่ยเลนเขาจะมีอยู่ประมาณหลายสีอยู่แต่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีสีชมพูมาด้วยนี่ตัว2สีชมพูผมมองว่าแว่นทรงนี้น่าจะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะใส่สวยๆนี่เป็นไงสุดยอดจบจากแว่นตัวนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าคอกเกิลตัวนี้บ้างนะคอกเกิลตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราแกะกันมาดูก่อนเขาจะให้เลนมา2ตัวนะครับมีสีใสกับสีดำเขาก็จะมาในลักษณะนี้ซึ่งเขาจะมีผ้าเนี่ยมาเป็นแบบนี้เลยนะห่อมันห่อยังไงคือเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็เอาไว้ด้านหลังถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราห่อแว่นมันห่อแว่นได้เลยแล้วจะบอกว่าไอ้ผ้าตัวเนี้ยคือผมเริ่มชอบแบรนด์นี้แล้วนะคืออะไรที่มันเป็นผ้าเนี่ยมันสามารถเช็ดเลนได้หมดเลยนะโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบวิ่งว่อนแบบไปหาแบบอุปกรณ์เช็ดเลนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องหานะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยแม่งจบในตัวเดียวเลยนะครับถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเห็นไหมเราก็จะคุมอย่างนี้ได้เลยไอ้ตัวนี้นะครับคือผมอยากจะบอกว่าคนใส่แว่นไม่สามารถใส่ได้เพื่อใส่กับตาเปล่าเนี่ยมันจะสบายสบายเลยอยู่ในสถานีนะครับถือว่าได้เลยถือว่าได้เลยได้เลยได้เลยยังไงก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแว่นตา2ตัวนี้เนี่ยไปทดลองยิงกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับลุยผมยิงอย่างนี้เลยนี่อีกข้างนึงดูสิผลงานไม่ธรรมดาไม่สะทกสะท้านแต่ว่ามีรอยนะมันเป็นรอยนะครับนี่ดูดิเขาบอกว่าการรอยขีดข่วนใช่ไหมเช็ดเลยใสเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าส่องดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่านี่มันมีรอยอยู่ก็กลับมาใสเหมือนเดิมถ้ามองนี้นะใสนะครับแต่ถ้ามองใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีรอยอยู่นะครับนี่เห็นแสงไฟไหมมันมีรอยอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะดูอีกตัวหนึ่งอันเล็กมาดูกันยังไงสิขออีกฝั่งด้วยเมื่อกี้ยิงไปนั่นหนึ่งนี่แน่มันใสเป็นรอยแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเราเช็ดเป็นรอยเราก็เช็ด
ก็แค่เป็นแบบรอยแบบบุ๋มๆนะก็เหมือนอารมณ์แบบอะคริลิกกันดอดอ่ะเออนะไม่ใช่ปัญหาใหญ่คือจากรอยๆที่เป็นแบบรอยลูกขาวๆบีบีอ่ะคือเราเช็ดมันออกนะแต่ว่าไอ้รอยที่แบบโดนยิงอ่ะมันยังอยู่ A few inches later ก่อนที่ผมจะไปลงสนามนะครับซึ่งเราก็ได้มีการเทสยิงกับแว่นตัวนี้ไปแล้วร่องรอยเนี่ยมันมีอยู่หน่อยนึงนะร่องรอยที่เรายิงไปอ่ะแต่ว่าไอ้ที่เรายิงกันหนักๆไปเนี่ยมันหายไปหมดเลยเฮ้ยถือว่าเจ๋งนะเจ๋งนะเนี่ยคือเอาไฟพยายามเอาไฟส่องเนี่ยไล่ๆเนี่ยผมยิงเนี่ยบริเวณแถวๆเนี้ยเนี่ยพยายามไล่ทั้งเลนเลยนะครับไล่ดูเลยว่าเอ้ยเออลอยมันหายไปยังเนี่ยยังมีอยู่หน่อยนึงไอ้ลอยหนักๆที่เรายิงไปมันหายไปหมดเลยเฮ้ยถือว่าดีนะอยู่ดีๆรอยมันก็หายไปได้ด้วยตัวของมันเองเอ้ยเจ๋งว่ะ Meanwhile เสียกิจพิชิตเกียร์เรามีตัวเลือกไหมท่านคือต้องบอกนะว่าเรื่องนี้เราไม่ได้สอบเองเราโยนให้ลูกทีม คุณจะใช้เป็นก็อกเกิลหรือจะเป็นแว่นตาขอดูรูปลักษณ์ภายในหน่อยได้ไหมภายในแล้วอย่าเรื่องมากดินายนี่คือแว่นตัวนี้กันฝ้าเรียบร้อยแล้วไอพีเสียงเดียวเนาะต้องพูดเลยต้องพูดไอพีอย่างเดียวนะไอพีอย่างเดียวนะต้องพูดเลยโอเคตัวที่2งั้นคุณต้องใช้ก็อกเกิลแล้วแหละโอเคงั้นก็ใช้ตัวนี้ลงสนามแทนหน่อยเพราะว่าผมใส่แว่นผมไม่สามารถใส่ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นก็รบกวนด้วยนะเดี๋ยวเราพอทดสอบเสร็จเดี๋ยวมาบอกด้วยว่ามันเป็นยังไงจัดไป Later ตัวครับ4 3 2มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะLater. โดยรวมแล้วแว่นก็โอเคนะวิสัยทัศน์คือดีมากเลนส์ใสพอสมควรเลยส่วนตัวอาจจะเป็นที่ผมเองที่เป็นคนเหงื่อเยอะอาจจะไม่ถนัดกับแว่นก็อกเกิลแบบนี้เพราะว่าดูจากที่ตรงนี้เห็นไหมจะเห็นได้ว่าน้ำเต็มเลยอารมณ์แบบว่าคุณเคลือบสารอะไรสักอย่างไว้บนกระจกอะแล้วคุณราดน้ำไปอะน้ำมันไม่เกาะเป็นเม็ดแต่น้ำมันไหลออกมาน้ำมันลื่นออกมาอะไรเงี้ยใครที่เหงื่อออกเยอะทางช่วงหน้าหรือว่าช่วงตัวอะไรเงี้ยมันก็พิจารณานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นได้แต่อาจจะต้องแบบว่าจบเกมนึงเช็ดเลยก็ประมาณนี้จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองแว่นตาของ iShield ตัวนี้นะครับซึ่งถ้ายังไงเนี่ยก็เดี๋ยวทางผมนะครับก็จะเอาคลิปนะครับแล้วก็เอาไปพูดคุยกับทางร้านไฟดูนะครับถ้ามันดีก็จะนำมาให้ท่านเนี่ยได้จับจองนะครับแต่ถ้ามันมีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวให้ทางร้านไฟเนี่ยพิจารณาอีกทีนึงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Challenger นะครับผมเอาไว้เจอกันครั้งหน้ามาดูและสนุกไปด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม